เรื่องของคนดีมีน้ำใจซึ่งก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องคราวนี้เป็นพี่แท็กซี่คนหนึ่งเก็บข้าวของของต่างชาติได้แล้วก็คืนให้กับเจ้าของนะครับเป็นชาวต่างชาติชาวเวียดนามครับสถานีวิทยุสวพ9091ครับคุณชาติจันทาอายุ44เนี่ยเขาเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารรอเรือ3259กรุงเทพมหานครพี่ชาติเนี่ยเขาเอากระเป๋าซึ่งข้างในมีเงินสดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ย 4,100 เหรียญสหรัฐมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับคืนให้กับเจ้าของเป็นนักธุรกิจสัญชาติเวียดนามหลังจากที่มาโดยสารรถแท็กซี่ของเขาแล้วก็ลืมไว้บนรถตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน 10:00 นขึ้นรถจากประตูน้ำแล้วไปที่ตลาด4มุมเมืองนะครับพี่ชาติเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขารับผู้โดยสารเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนแถวๆปากซอยเพชรบุรี15ปลายทางไปส่งที่ตลาด4มุมเมืองค่ะแต่ว่าระหว่างทางมีโอกาสได้มีการพูดคุยกับผู้โดยสารนะคะแล้วก็รู้ว่า2คนที่นั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวเวียดนามกำลังจะหาซื้อน้ำตาลทรายกลับไปขายที่ประเทศนะคะแล้วพอผู้โดยสาร3คนลงจากรถเนี่ยขับรถวนกลับเข้าถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยค่ะขึ้นรถมา4คนมุ่งหน้าไปถนนพระอาทิตย์ขับรถอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าน้องๆนักศึกษาก็บอกว่ากระเป๋าของใครลืมเอาไว้พี่แท็กซี่บอกว่านึกไม่ออกนะว่าเป็นกระเป๋าของใครนะคะก็เลยตัดสินใจนำไปฝากไว้ที่สวพ91จนตามหาเจ้าของค่ะใช่ทางคุณจิตผ่องใสศรีวังพลผู้จัดการของสวพ91ก็บอกว่าหลังจากทราบว่ามีกระเป๋ามาข้างในมีของมีค่าก็ติดต่อไปโรงแรมหลายแห่งแถวแถวเพชรบุรี15นะครับเช็คจนกระทั่งทราบว่ามีนักธุรกิจชาวเวียดนามอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็เลยประสานกันจนสุดท้ายนำเจ้าของมาเจอกับพี่แท็กซี่แล้วก็ได้ของคืนกลับไปก็เรียกว่าเป็นพี่แท็กซี่ที่น้ำใจงามมากๆนะคะขับรถมากว่า20ปีก็ได้ยินข่าวว่าคนลืมของบ่อยมากนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะคะแล้วพอมาเจอแบบนี้คืนเจ้าของแบบนี้เนี่ยคือเจ้าของเขาก็ดีใจมากเพราะว่าเงินก็จำนวนไม่น้อยนะคะ